สวัสดีครันบนักเรียนครับเรากลับมาพบกันในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยยนะครับค,ค่ําคืนนี้อาจารย์จุรสถงยนิรัชล,ละมาบรรยายวิชาฟิสิกส์นะครับคืนนี้คุณจะพูดถึงเรื่องมวลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเอาละครับเราลองมาดูกันนะครับตัวทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมีไม่มากนะฮะอันที่หนึ่งมวลมวลคืออะไรมวลเป็นปริมาณสเกลร์นะครับเราถือว่ามวลน,นั้นเป็น สภาวะของการต้านแรงกระทำแรงกระทำมากวัตถุก็จะตัวที่มวลมากวัตถุก็ต้านมากทําให้แรงที่เท่าๆกันมาผลักก็เกิดการขยับน้อยนั้นมวลนั้นจะใช้โดยการผลักในลักษณะของเพนดูลัมคือเอามวลมาแขวนแล้วออกแรงผลักดูนะครับถ้าออกแรงเท่ากันมวลที่ขยับมากมวลน้อยมวลที่ขยับน้อยอ วัตถุที่ขยับน้อยจะหมวนมากอันที่สองแรงแรงคืออะไรแรงคืออำนาจในการที่จะกระทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะครับพยายามจะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่จากเคลื่อนที่พยายามจะหยุดหรือหยุดคือมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของแรงที่มันกระทำไม่ใช่ทำแล้วต้องเคลื่อนที่เสมอลองออกแรงผลักกำแพงดูเมย์มันเคลื่อนที่เลย คือพยานจากขึ้นที่จะแรงไม่พอนั้นแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ดังนั้นน้ำหนักก็คือแรงชนิดหนึ่งที่โลกดูดวัตถุทั้งหลายลงมาตั้งฉากกับผิวโลกน้ำหนักจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศต,ตั้งฉากกับโลกทิศดิ่งลงเสมอกฎการขึ้นที่นิวตันมีอยู่3ข้อนักเรียนชอบจำเป็นสูตรมันก็ดีครับนะแต่มาเป็นสูตร อยากจะให้ทำความเข้าใจข้อหนึ่งบอกว่าถ้าผลรวมแรงลับทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์แล้ววัตถุจะไม่เกิดความเร่งคำว่าไม่เกิดความเร่งหรือความเร่งเป็นศูนย์แสดงว่าวัตถุนั้นๆจะมีความเร็วเป็นศูนย์คือวัตถุหยุดนิ่งซึ่งในบทต่อไปเราจะเรียนในเรื่องสมดุลเรียกว่าสมดุลสถิตหรือวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ นะด้วยความเร็วคงที่ความเร็วเป็นเวกเตอร์เพราะนั้นต้องเป็นเส้นตรงความเร็วคงที่เป็นเส้นตรงอย่างนี้เรียกสมดุลจนมันจะเอาบทนี่ไปใช้ในเรื่องสมดุลหัวข้อนี้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองบอกว่าถ้าผลรวมแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุไม่เท่ากับศูนย์แล้ววัตถุนั้นๆย่อมเกิดอัตรา การเปลี่ยนความเร็วต่อหนึ่งหน่วยเวลาหรือเกิดความเร่งนั่นเองนิวตันใช้คำว่าถ้าผลรวมแรงลับที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์แล้ววัตถุย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมต่อหนึ่งหน่วยเวลาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็แปลงมาให้เป็น F.MA เท่ากับ MA เพื่อนักเรียนใช้งานง่ายกว่าแล้วข้าไปสู่เรื่องยากกฎข้อที่สามเหมอนที่บอกว่า ถ้าผลรวมแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ก็ได้หรือไม่เป็นศูนย์ก็ได้เมื่อวัตถุสองผิวสัมผัสกันย่อมเกิดแรงกระทำซึ่งกันและก,กันเกิดเป็นแรงกระทำกับแรงตอบโต้เป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นคมให้แปลตามหนังสือสตวทนะครับนะฮะพอฟังไม่รู้เรื่องเอาภาษาง่ายๆเธอจะเรียนวิสิก์ได้อย่างรู้เรื่องง่ายไดย้ใช้ภาษาสามัญน,นะ นักวิชาการหลายหลายท่านพยายามจะสร้างคอนเซ็ปต์ใหม่ๆขึ้นมามันก็ไม่ได้คอนเซ็ปต์ใหม่ก็เป็นตัวเดิมแต่เปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อแล้วก็เกิดการสับสนอยากให้นักเรียนใช้ภาษาง่ายๆพอเราจะมองวฟิสิกส์มันจะเรื่องยากมันไม่ยากกับภาษาอะไรก็ไม่รู้นะฮะถัดมาในหัวข้อของแรงกดแรงดึงดูดระหว่างมวลมวลทั้งหลายที่อยู่ใกล้กัน ห่างกันก็ได้ย่อมเกิดแรงกระทำซึ่งกันและกันเป็นไปตามกฎข้อ3นิวตันคือต่างคนก็ต่างดูดโดยไม่มีไฟฟ้าไม่มีแม่เหล็กไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับแม่เหล็กเราเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุเกิดจากสองตัวดูดซึ่งกันและกันนักเรียนจะพบว่าเอ๊ะทำไมอากาศที่ห่อหุ้มโลกไม่ลอยหลุดออกไปข้างนอกก็เพราะว่าโลกดูดโลกดูดไว และอากาศก็ดูดโลกไว้ก็จะอยู่ด้วยกันนะกดข้อ,อกฎแรงดึงตรงนี้บอกว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลน,นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของมวลทั้งสองมวลตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแรงก็เปลี่ยนและผกผนกับระยะห่างกํลาลังสองซึ่งเขียนสูตรออกมาเป็นแรงดึงดูดระหว่างเขียนเป็น F ห้อยด้วยตัว G ใหญ่เท่ากับ g ใหญ่คูณด้วย M 1> m 1 m 2ก็ได้หรือ m ใหญ่ m เล็กก็ได้แล้วหารด้วย R กำลังสองอันนี้เป็นกฎแรงดึงดูดระหว่างหมวลซึ่งค่า g เราเรียกว่าค่านิดสากลค่าของที่สากลได้6.67คูณ10กำลังลบส1นิวตันเมตรกลังสองต่อกิโลกรัมกำลังสองเลขนี้ไม่ต้องจำค่าคงที่ในวิชาฟิสิกส์ก็จะให้เวลาข้อสอบจะไว้หน้าแรกเลยนักเรียนก็ฝึกนะครับ ตอนนี้ฝึกเปิดดูครับดูบ่อยๆนักเรียนก็ลำคาญลำคาญมากหละก็รู้เรื่องมันนั้นใช้ได้แล้วใช้เป็นแล้วนะครูก็จำไม่ได้นะครับเวลาทํำตาไปทักสองข้อเดี๋ยวมันก็ฟื้นกลับมานะฮะถ้าคิดจากโลกเราเป็นเกณฑ์เอาวัตถไุไปวางไว้บนโลกเราจะเกิดแรงกระทำสองตัวคือโลกดูดเรียกว่าน้ําหนัก m g เล็กนะฮะ m เล็ก g เล็กกับ แรงดูดระหว่างมวนก็จะกลายเป็น G- ใหญ่เอใหญ่เอมเล็กแล้วก็รัศมีทั้งสองจึงได้ออกมาว่าค่าความเร่งเนื่องจากแรงดูดของโลกณนะจุดใดๆมันจะมีค่าเท่ากับค่าของที่สากลคูณด้วยมมลของโลกหารด้วยรัศมีโลกณตำแหน่งนั้นยกกำลับบงสองดังนั้น <c oughs> สันฐานของโลกเหล่านั้นจะเป็นลักษณะรูปร่างของโลกรักมี ที่ค้คโลกเหนือและค้คโลกใต้เนี่ยครับมันจะสั้นกว่ารัศมีที่เส้นสุดๆรัศมียิ่งยาวทําให้ค่ากาวิตย้ยิ่งลดต่ำลงเพราะฉะนั้นนะนักวิชาการในเมืองไทยเนี่ยไปลอกตาําราฝรั่งเข้ามาแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาใช้ค่าจีตามเขาเพื่อจะเลยเหมือนเขาแล้วออกมาเป็นข้อสอบนักเรียนครับมันเป็นเรื่องที่ครู่มองและมันอับอายแทน ทำไมไม่ใช้บ้านบ้านเราคนะ่าจีที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ในตัวข้อสอบนะครับผู้เกี่ยวข้องไม่เคยมาดูสอนนักเรียนว่าอย่าใช้เครื่องคิดเลขเธอต้องใช้สมองตัวเองคิดเลขแต่ให้ใช้ค่าจีเป็น9.8และมันไม่ใช่ของบ้านเราบ้านเราทีา่มีอาจารย์ที่คณะเกษตรนะครับเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ทำหนังสือและทดสอบมาทั่วประเทศฉเฉลี่ยแล้วบ้านเราอยู่ที่9.7 ของฝั่งหลัง9ก1ก็บอกว่าปัดแล้วได้เท่ากันคือ9.8ครูไม่ยอมรับนะทำไมไม่ใช้สิบพื่อจะให้ง่ายต่อการคำนวณนะก็ฝากนักวิชาการคนออกข้อสอบแข่งขันนะครับวิเคราะห์หน่อยนะต่อมาครับการนำสูตรของกฎแรงดูดระหว่างมวลไปใช้งานนะครับกฎแรงดูดระหว่างมวลที่เรานำไปใช้งานได้แก่ การช่างวัตถุสองตำแหน่งหนึ่งช่งวัตถุที่โลกและไปเท่าไปช่างที่ดาวเคราะห์เราจะได้ว่ามาคู่นี้ว่า G gravity world, ของดาวเคราะห์ใดๆมันจะเท่ากับ G ใหญ่ M ส่วน R กลังสองดังนั้นครูเขียนเป็น G 1ต่อ G 2แรงดึงดูด1ต่อ2ก็เลยเท่ากับมวลหนึต่อมวล2มวลดาวเคราะห์นะครับแล้วหารด้วยรัศมีดาวเคราะห์สองต่อรัศมีดาวเคราะห์หทั้งหมดยกกำลังสอง เมื่อเราเอามวลวัตถุคูณทางด้านซ้ายทั้งเศษและส่วนแล้วก็แปลหมายว่าน้ำหนักวัตถุที่ช่างบนดาวเคราะห์ดวงที่หนึ่งต่อน้ำหนักวัตถุที่ช่างบนดาวเคราะห์ดวงที่สองมันคือมวลดาวเคราะห์ดวงที่หนึ่งต่อมวลดาวเคราะห์ดวงที่สองแล้วคูณด้วยเฉพาะรัศมีดาวเคราะห์สองหารรัศมีดาวเคราะห์หนึ่งเฉพาะรัศมียกกำลังสองด้วย ก็เป็นสูตรการช่างวัตถุบนดาวเคราะคนละดวงถ้าเป็นดวงเดียวกันล่ะครับดวงเดียวกันช่างที่ผิวมันก็ได้เท่าเดิมครับคราวนี้เปลี่ยนใหม่ถ้าดวงเดียวกันแล้วไปช่างที่ผิวดาวกลับไปช่างที่ในอวกาศอย่างเช่นดาวเทียมที่โคจรอ,อยู่เราก็จะได้ว่าน้ําหนักวัตถุที่ผิวดาวต่อน้ําหนักวัตถุ ณที่สูงจากผิวขึ้นไปเป็นระยะ h มวลดาวมันมวลเดียวกันก็ตัดทิ้งไปได้ได้ออกมาเป็น r บวก h ส่วน r ทั้งหมดยกกำลังสองนี่ก็เป็นการช่างดาวดังนั้นดาวเทียมนะครับอยู่ที่โลกหนักเป็นตันหนักหลายพันกิโลเพราะส่งไปแนวอากาศ ทำไมลอยอยู่แล้วทำไมไม่ตกลงกมาก็เพราะว่าณจุดนั้นน้ําหนักก็จะน้อยลงและยังมีความเร็วที่ไม่ต้องมากนักสามารถโคจรรอบโลกได้เขาคํานวณมาเสร็จว่าต้องอยู่ระดับนี้ความเร็วเท่านี้จึงจะโคจรได้โดยไม่ต้องมีเชื้อเพลิงอื่นใดนะครับเนื่องจากแนวอากาศไม่มีแรงต้านทานดังนั้นเป็นไปตามกฎข้อหนึ่งนิวตันว่า ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตรงนั้นตลอดไปขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนระดับเปลี่ยนระดับแล้วใช้ไม่ได้ในอนดีตก็มีดาวเทียมที่ชื่อว่าสกายบนะฮะพอตกระดับลงมาเท่านั้นนะครับมันก็จะวนเข้าสู่ศูนย์กลางคือเข้าชนโลกชนะนไปนานแล้วครักว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยดีนที่ดาวเทียมที่ชื่อสกายบเป็นห้องปฏิบัติการในอวกาศซึ่ง นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันจะอยู่นั้นเป็นพันๆปีแต่โคจอรอยู่ประมาณยี่สิบกว่าปีสามสิบปีนะก็ตกลงมาแล้วนะครับคราวนี้การนําความรู้กฎข้อสองนิวตันไปใช้นะเราเรียกว่าการชั่งน้ําหนักในลิฟต์การชั่งน้ําหนักในลิฟต์นะครับครูก็จําแนกว่าครูเอาภายในลิฟต์ก่อนก็แล้วกันถ้าเอาภายในลิฟต์ มีตาช่างวางไว้ที่พื้นลิฟแล้วก็มีคนยืนอยู่นะฮะยืนอยู่บนตาช่างในลิฟตนึ่ง้ำหนักคนตกลงเมื่อลิฟหยุดนิ่งคือ mg 2. ตาช่างอ่านได้เป็น normal reaction อ่านได้เป็น n n คือตาช่างอ่านได้ mg เป็นน้ำหนักบนผิวโลกเมื่อวัตถุหยุดนิ่งนะครับตอนนี้กำหนดที่1ให้วัตถุขึ้นด้วยความเร่ง a คำว่าขึ้นมีความเร่ง a a ตรงนี้จึงมีอยู่สมสเต็ป 1. เป็นความเร่งได้บวกสองความเร็วคงที่เป็นศูนย์สความหน่วงเป็นลบหมายความว่าเมื่อเรากดลิฟต์ขึ้นไปชั้น10บพอลิฟต์เข้าไปถึงใกล้ชั้น1ิบมันจะชะลอมิฉะนั้นเราลงไม่ได้ถ้าลิฟต์ไม่จอดลงไม่ได้นะครับงั้นก็นเรียกว่าขึ้นแต่ขึ้นด้วยความหน่วงขึ้นด้วยความเร่งขึ้นด้วยความเร็วคววงที่นะ ดังนั้นเราจึงได้สูตรว่าซิกมาเอฟเท่ากับซิกมา m a ขึ้นชนะเป็น N-MG ลบเ g เท่ากับ MA อย่าลืมนะ A ตรงนี้ต้องใส่ทิศให้ด้วยดังนั้นตาช่างที่อ่านได้ N จะเท่ากับ MA-MG บวก mg แต่ต้องใส่เครื่องหมาย A นะอาจจะมากกว่าน้ำหนัก อาจจะน้อยกว่าน้ําหนักตอนที่ชะลอจะจอดนี่คือแบบที่1แบบที่สองลิฟต์ลงลิฟต์ลงด้วยความเร่ง A A ก็ยังเหมือนเดิมมีอยู่3ตัวคือลงด้วยความเร่งเป็นบวกลงด้วยความเร็วคงที่เป็นศูนย์ลงด้วยความหน่วงกําลังจะจอดก็เ,เป็นลบดังนั้นการลงจึงได้ว่าซิกมาเอเท่ากับซิกมาเอเอลงชนะขึ้นก็เป็น mg ลบ n <S 2> <S 2> ไปเท่ากับ ma คิดเป็นระบบเวกเตอร์ธรรมดาเนี่ยแหละครับดังนั้นตาช่างอ่านได้จึงเท่ากับ mg ลบ ma อย่าลืม a ต้องใส่เครื่องหมายว่าเป็นบวกเป็นศูนย์หรือเป็นลบดังนั้นถ้าลงด้วยความเร็วคงที่ตาช่างอ่านได้เท่ากับน้ำหนักปกติถ้าลงด้วยความหน่วงจะอ่านได้มากกว่าน้ำหนัก ถ้าลงด้วยความเร่งจะอ่านได้น้อยกว่าน,น้ำหนักก็จะกลายมาลักษณะแตกต่างก,กันนิดหนึ่งนักเรียนไม่ต้องท่องจำครับฟังวิธีการคิดคำนวณน,นะฮะมันก็จะง่ายถ้าไปท่องมาไหลนะครับนักเรียนก็จะสับสนว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรต่างๆนานาแล้วถ้าลิฟ์ขาดไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเอ็นจะอ่านได้ศูนย์นะฮะยกเว้นตอนลิฟ์ขาดเมื่อลิฟท์กำลังขึ้น เหมือนเราโยนว่าถูกขึ้นในขณะที่กําลังขึ้นอยู่นั้นตาช่างก็จะมีค่าลดลงลดลงลดลงจนเป็นศูนย์แล้วตกนะฮคราวนี้ก็ไม่มีก็คือตอนขึ้นก็คิดขึ้นตอนลงก็คิดลงแล้วก็แทน A ด้วยค่า G ในทางลงนะฮะเอาล้วครับเรามาลองพิจารณาวิเคราะห์ดูสักนิดหนึ่แงแบบฝึกหัดครับคอแรกโจ์บอกว่า นักบินอวกาศมีน้ำหนักเป็นกี่เท่าของน้ำหนักที่ช่างบนโลกน้ำหนักตัวเขาเองอยู่บนโลกสมมติว่าอยู่บนโลกน้ำหนักได้ร้อยห้าสิบนิวตันแล้วไปในไปบนดาวเคราะห์ดวงอื่นจะหนักเท่าไหร่อย่างนี้นะโดยโจทย์บอกว่าดาวเคราะห์ดวงที่ไปช่างนั้นนะครับมีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลกและมีมวลเป็นหนึ่งในแปดของโลกคำตอบก็บอก ว่าเป็น0.25เท่าก้อนหนึ่งข้อที่บอก0.50เท่าข้อที่3 0.72ไอ้เท่าและข้อที่4 1.25เท่าเราเริ่มนะครับมาวิเคราะห์กันโดยน้ำหนักที่ท่างบนดาวเคราะห์คนละดวงนะฮะ นักเรียนสามารถเวลาทำเนี่ยเปิดสูดดูไม่ต้องท่องทาบ่อยๆแล้วก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเคยชินแล้วทําได้เองนะฮะเพราะครูแต่ละท่านมาถึงก็สั่งให้ท้องท่องทั้งนั้นเนะี่ยอย่างาบทวรรณคดีนะครับถ้านักเรียนทราบถึงในวรรณคดีนั้นๆแล้วแปลออกอ่านแล้วเข้าใจนักเรียนก็จะได้อาขยานนะั้นอย่างสบาย คือความเข้าใจเท่านั้นครับมันก็เหมือนนักเรียนไปดูหนังไปดูภาพยนตร์นักเรียนไม่ต้องท่องหรอกครับนะไม่ต้องรู้ว่านักเอกที่เราเพะเอกที่เราไม่ต้องครับและกิจกรรมหรือขอบวนการหรือเนื้อหาในภาพยนตนระ์นั้นเป็นยังไงนักเรียนดูจบนักเรียนมาเล่าคนหนึ่งฟังได้เลยนั่นแหละครับคือวิธีการเรียนปล่อยให้ติดใจไปกับเนื้อหาตรงนั้นแล้วก็จะได้ครับข้อนี้ข้อที่หนึ่งบอกว่า เราช่างต่างดาวเคราะห์ก็บอกว่าน้ำหนักวัตถุบนดาวดวงที่หนึ่งต่อน้ำหนักวัตถุบนดาวเคราะห์ดวงที่สองจะเท่ากับมวลดาวเคราะห์ดวงที่หนึ่งต่อมวลดาวเคราะห์ดวงที่สองคูณด้วยรัศมีดาวเคราะห์ดวงที่สองต่อรัศมีดาวเคราะห์ดวงที่หนึ่งทั้งหมดยกกําลังสองถ้าสมมุติว่าดาวเคราะห์ดวงที่หนึ่งเป็นโลกหนักเป็น W ดาวเคราะห์ดวงที่2ก็เป็น Wp Wp หรือ W2 ก็ได้ก็คือ p ย่อมาจากคว่า planet planet คือดาวเคราะห์ star เป็นดาวฤกษ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมวลของโลกสมมุติเป็น m มวลของดาวเคราะห์ดวงนั้นโจทย์บอกว่ามีมวลเป็น1ส่วน8เท่าของมวลโลกแล้วลัศมีดาวเคราะห์ รัศมีดาวเคราะห์ได้ครึ่งหนึ่งของรัศมีโลกให้อ่าเป็นรัศมีโลกหารด้วยรัศมีโลกทั้งหมดยกกำลังสองค่อยๆปลดตัวเลขมวลก็จะได้8ในวงเล็บจะได้1ส่วนสตัดทอนแล้วได้สองแปลว่าหนักบนโลกเป็นสองเท่าแต่โจถามว่าที่ดาวเคราะห์นั้นจะหนักเป็นกี่เท่าของโลกก็เป็นหนส่วนสองเท่าของโลก เป็นครึ่งหนึ่งของที่ช่างบนผิวโลกหรือ0.5เท่านะครับของที่โลกเราคำตอบก็เลยกลายมาเป็นข้อที่2องถัดมาข้อที่2ข้อที่2โจทย์บอกว่ามวล2ก้อน มีมวลก้อนละ1กิโลกร,รมัมผูกติดกับเชือกนะครับน้ำหนักเบาแปลว่าไม่ต้องคิดน้ำหนักเชือกและแขวนติดกับเพดานลิฟต์ดังรูปในรูปนั้นกล่องเป็นลิฟต์แล้วก็มีเชือกทีหนึ่งผูกติดกับเพดานติดกับมวล1นกิโลกร,รมัมและใต้1กิโลกร,รมมัมนี้มีเชือกอีกตัวหนึ่งคือทีสองทีสองผูกกับมวลตัวที่สองก็อีก1กิโลกร,รมัม แล้วโจทย์บอกว่าถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลังสองจงหาแรงตึงของเชือกที 1, และ T2 คําคำตอบข้อ1 T1 เป็น16นิวตันและ T 2เป็น8นิวตันข้อที่2 T1 เป็น20นิวตันและ T2 เป็น10นิวตันข้อที่3 T1 และ T 2เป็น20นิวตันข้อที่4 ทีหนึ่งเป็นยี่บสี่นิวตันทีสองเป็นสิบสองนิวตันข้อนี้คิดง่ายๆคิดเล่นๆเ,เดี๋ยวทำกันจริงจังถามว่าถ้าหยุดนิ่งทีหนึ่งจะอ่านได้ยี่สิบนิวตันทีสองอ่านได้สิบนิวตันถ้าอยู่เฉยๆไม่ว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงด้วยความเร่งทีหนึ่งกับทีสองไม่มีสิทธิ์จะเท่ากันทีหนึ่งต้องมากเพราะรับสองตัว นะฮะทีสองต้องน้อยกว่าพระรับตัวเดียวเพราะฉะนั้นในข้อที่สามทีหนึ่งกับทีสองเท่ากับยี่สิบใช้ไม่ได้ทิ้งไปหนึ่งตัวถัดมาครับถ้าเราถือแต่ช่างสปริงผูกวัตถุไว้ก้อนหนึ่งหนึ่งกิโลกร,รมัมแต่ช่างสปริงอ่านได้สิบนิวตันถ้านักเรียนกระชากสปริงแต่ช่างสปริงขึ้นเร็วๆจะพบว่าเข็มลงมาข้างล่างแปลว่าหนักขึ้นแต่ถ้าถือไว้แล้วหย่อนลงเร็เรวๆเข็มจะลอยขึ้นก็อ่านได้น้อยลงเพราะนั้นในข้อสี่ ทีหนึ่งได้ยี่บสี่นิวตันเป็นไปไม่ได้เพราะมันลงถูกไหมครับข้อที่สองทีหนึ่งเป็นยี่สิบและทีสองเป็นสิบอันนี้คืออยู่เฉยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาลงมันจะต้องน้อยกว่าก็เหลือข้อหนึ่งทีหนึ่งสิบหกนิวตันทีสองแปดนิวตันเหลือให้เลือกข้อเดียวนี่นี่คือเทคนิคการมองการดาเดาวแบบมีเหตุผลเดาวแบบมีหลักการไม่ใช่เดาวแบบหลักตาจิ้ม พอได้ขันที่ทำกันครับนะเดาก็คือเดาแต่ท่านักเรียนทำํำบ่อยๆนักเรียนจะสังเกตว่าข้อสอบแข่งขันเนี่ยเขาไม่ทารุนหรอกครับเขาจะหยิบให้มันห่างกันหน่อยพอจะเดาได้แต่ต้องเดาแบบมีความรู้นะฮะไม่เหมือนบางโรงเรียนอาจารย์บางท่านออกข้อสอบสมมุติคตําตอบเป็นสิบหกอาจจะบอกสิบห้าสิบห้าจุห้าสิบหกสิบหกจุดห้ามันทารุนเกินไป ให้หางกันหน่อยพอที่จะประมาณการได้เพราะฉะนั้นคูอมวนสองก้อนเป็นก้อนเดียวกันก่อนนะครับพิจารณาที่ทีหนึ่งซิกมาเเท่ากับซิกมา m a วัตถุลงจึงได้ Mg ลบทีหเท่ากับ MA มวลสองก้อน2กิโลเป็น20่สิบนิวตัน ลบทีหเท่ากับ2ความเร่งลงนะฮะสูตรกูใช้ลงอยู่แล้วลง A ก็คือ2ลงด้วยความเร่งดังนั้น20ลบทีหนึงจึงเท่ากับ4 T1 ทีหได้20-4ลบ4เหลือ16นิวตันและ16นิวตันมีข้อ1ข้อเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรจบเลยตอบที่ข้อ1ไม่ต้องหาทีส แต่ทีนี้เวลาเราเรียนเราควรจะต้องหานะเมื่อกี้ครูดาวแล้วเนี่ยคราวนี้ทต้องทําให้หมดถ้าครูไปหาที่ T2 นะครับพิจารณาที่ C2 ก็คือซิก m a เอฟเท่ากับซิกมาเอเมื่อเราตัดระบบออกมาเราจะได้ว่า Mg-T2 ลบ T2 เท่ากับ M A Mg ก็ได้10นิวตันลบ T2 และเท่ากับ1คูณด้วย2เพราะฉะนั้นทีสจึงได้10ลบ2เป็น8นิวตันเห็นไ,ไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนครูจะไม่ยอมให้นิสิตมาออกข้อสอบแบบนี้ครูคาดคะเนว่าข้อสอบเนี่ยที่เอาออกมาเนี่ยนะคนออกข้อสอบก็มีความการุณานักเรียนถามสองตัวในชอยเดียวข้อเดียวเนี่ยนะมันง่ายขึ้นเยอะ ถ้าถามทีละตัวมันจะยากนะก็ถามสองตัวนี้ง่ายนะครับเอาละครับเด็กเรียนเรามาดูกันต่อในข้อที่สนะครับในข้อที่สมตรงนี้โจทย์ออกมาว่ามวล m วางบนพื้นเอียงทำม,มุม30องศากับพื้นราบถูกโยงด้วยมวล10กิโลกร,รมัมด้วยเชือกไร้น้ำหนัก แปลว่าไม่ต้องคิดน้ำหนักเชือกพาผ่านรอกดังรูปเดี๋ยวคุณจะเล่าเรื่องรูปให้ฟังสีทีนะครับถ้ามวล m วางอยู่บนพื้นเอียงกำลังเคลื่อนที่ขึ้นเวลาอ่านก็สอบต้องขีดน,นะขึ้นด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลังสองและสมรรสิทธิ์ความเสียทานจนระหว่างมวล m กับพื้นเอียงคือ0.5 มวล m จะมีค่าใกล้เคียงกับข้อใดคำตอบข้อที่1คือ7กิโลกร,รมัมข้อที่29กิโลกร,รมัมข้อที่3 10กิโลกร,รมัมและข้อที่4 11กิโลกร,รมัมในรูปเป็นพื้นเอียงมวล m วางอยู่บนพื้นเอียงซึ่งทำมุม30องศากับแนวระดับแล้วมีเชือกต่อผ่านรอกที่ยอดพื้นเอียงไปคล้องไว้กับมวล10กิโลกร,รัมที่จะตกในแนวเด็ก เวลาทำโจทย์ฟิสิกส์ทุกครั้งนะครับถ้าโจทย์เขามีรูปให้นักเรียนอาจจะใช้ในรูปในโจทย์เลยก็ได้แต่ขอร้องว่าให้ใช้ดินสอทำอย่าเอาปากกาไปลงพอมันเละแล้วไม่รู้เรื่องทำผิดโอกาสที่คนเราจะทำพลาดมันมีเยอะครับครูก็พลาดบ่อยนะแต่พลาดภาพมันก็ต้องมาดูว่าเาราพลาดตรงไหนคิดไม่ออกหรือทำใหม่เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนใช้ปากกาลงไปนักเรียนก็จะต้อง เอาไปวาดรูปข้างนอกใหม่ดีไม่ดีเห็นแต่ภาพจากที่เราเขียแล้วเบื่อไม่เอาและวข้อนี้ยากเหลือเกินไม่มีข้อไหนยากมันง่ายทุกข้อเพียงแต่เราไปทําให้มันลกเลอะเทอะมันก็เลยดูยากไปนิดหนึ่งมวลแนวดิ่งคือ10กิโลกร,รมัมมวลบนพื้นเอียงคือ M แล้วก็ให้เทือกเป็นตัวทก็แล้วกัน โจทย์บอกระบบบอกว่าระบบคือมวล m ขึ้นตามพื้นเอียงด้วยความเร่ง2เมตรเซกสแควร์และให้สัมปรสิทธิ์ความเสียทานที่พื้นสัมปรสิทธิ์จนเนี่ยเท่ากับ0.5ถามว่ามวล m มีค่าประมาณใด 1. นักเรียนนะฮะเอาน้ำหนักวัตถุตกลงมาครูชอบลากให้เลยฐานมา เพื่อจะได้ไม่ไปเกะกะข้างในนะฮะ mg แตกตัวที่1ตั้งฉากกับพื้นเอียงได้ mg cos 30องศาขนานกับพื้นเอียงลงมาได้ mg sin 30องศาในขณะที่วัตถุขึ้นฟิ i c t i o n ลงครูก็เริ่มหาฟ r i c t i o n ก่อนฟ r i c t i o เท่ากับ m n เท่ากับ mu mg คอสสามสิลได้0.5เวลาเข้าสรรมการกูเขียนเป็นเศษส่วนเจ็ส่สอคูณด้วยสิบ m t เป็น10และคูณในคอสสามสิรูทสาส่วนสก็เลยได้ออกมาเป็น10บรูทสา่วนส m นิวตันอันนี้เป็นค่าของแรงเสียดทานจากนั้นพิจารณา ทีละท่อนนะครับครูคิดที่มวล10กิโลกร,รัมก่อนกำลังลงดังนั้นซิกมาเอฟเท่ากับซิกมาเอ,เอลงอ่า1 0คูจ g อีก10เป็น100ลบด้วยแรงตึงเชือกเท่ากับมวล10แล้วก็คูณด้วยความเร่ง a a เป็น2 เพราะฉะนั้นแล้วท T จึงได้ออกมาเป็น80นิวตันเราได้แรงตึงเชือกอะไรนะครับจากนั้นครับจากนั้นเรามาดูที่พื้นเอียงกันพอเรามาดูที่พื้นเอียง sigma F เ,เท่ากับ sigma ma ซิกมาเอฟเทกับซิกมาเดังนั้นขึ้น t f ลบฟิกชันลบ n g 0ไไปเท่ากับ MA T หาแล้วเมื่อคู่นี้80นิวตันฟิกชั o นหาแล้วได้สิบรูทสามเส่วนสี่เอไซน์ได้ห้าเ m g ห้าที่เสียท้อที m g เป็นสิบได้1 2หลือ5ไปเท่ากับ m a a เป็น2ก็ได้2 m ดังนั้น80จึงเท่ากับ7 m บวกด้วย10รูทสส่วน4 m จูถาม m ว่ามีค่าเท่าไหร่ถูกไหมจะถามว่า m มีค่าเท่าไหร่ตรงนี้ 7บวกด้วย10รู3ส่วน4แล้วก็คูณด้วย M รู3ได้1.7 32คูณด้วย10ก็เป็น17.32หารด้วย4ได้เป็น4 4 16หลือเป็น4 3 12 4 32ได้ออกมาเท่ากับ80 มองเห็นไหมครับหรือ 11.33m เท่ากับ80 m ของเราจึงเท่ากับ80หารด้วย11.33ถ้าคูณลดจาก11.33เป็น10ก็ได้8พอคูเพิ่มขึ้นมาเป็น11มันก็จะต่ำกว่า8ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อมันต่ำกว่า8เราก็ตอบว่าคำตอบที่เราเขาให้มามี7 ก้าสิบสิบเอ็ดต่ำกว่าแปดก็เหลือเจ็ดกิโลโดยประมาณไม่ต้องคิดเลขฟิสิก์ไม่ทานลุนเห็นตัวเลขทานลุนแต่วลาทำจริงไม่คำตอบเป็นข้อที่1ต่อมาครหยิบโจทย์มาหลายรูปแบบนะครับอันไหนถ้าทำแบบธรรมดามันยาวก็ทำแบบบทอื่น เพราะนั้นม6เนี่ยจะสามารถมองเห็นแต่ถ้าม4ฟังแล้วเนี่ยอาจจะต้องเก็บบางข้อไปเพื่อเรียนไปถึงบทนั้นบทนั้นแล้วกลับมาตอนนี้ม6เลือกเอาวิธีการที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดมาทําไม่ว่าบทไหนก็มาทําได้นะครับข้อ4บอกว่ายิงลูกปืนมวล12กรัมไปยังแท่งไม้ซึ่งตรึงอยู่กับที่ ปรากฏว่าลูกปืนฝังเข้าไปในเนื้อไม้เป็นระยะทาง5เซนติเมตรความเร็วต้นของลูกปืนคือ2 0 0เมตรต่อวินาทีจงหาแรงต้านทาน,ทานทเฉล่ยของไม้นะแรงต้านทานทเฉล่ยของเนื้อไม้ต่อลูกปืนเนื้อไม้ที่กระทำต่อลูกปืนคำตอบข้อที่1 4 8 0 0นิวตันข้อที่2 6 0 0 0นิวตันข้อที่3 9 6 0 0นิวตันและข้อที่4 1,000 0 สองพันนิวตันนั่นีี่จะไปตกใจตัวเลขมากตัวเลขน้อยนะครับวันก่อนนักเรียนบน่นหอวตัวเลขมันเยอะจังเลยบอกเยอะสิครับดูดิครับมันหยุดได้ภายในห้าเซนนะจะพบว่าเวลาเราเห็นลูกปืนยิงเข้าไปในไม้หรือถุงทรายเนี่ยมันจะร้อนขึ้นทันทีนะครับเอาละครับมาลองดูหลักการทำฟิสิกเน้นอยู่ทุกครั้งทุกครั้งเลยว่าหนึ่งถ้าโจทย์ไม่มีรูปเราวาดรูปเอง วาดรูปแล้วก็ใส่ที่ต้องการเข้าไปแท่งไม้ถูกตรึงอยู่กับที่นะฮะถูกล็อกไว้เลยไม่เคลื่อนที่ลูกปืนวิ่งมามวลมวลลูกปืนคือ12คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมครูพูดถึงแต่ระบบ SI ความเร็วต้นเท่ากับ200เมตรต่อวินาทีนะครับ เพราะนั้นแรงต้านเนื้อไม้ sigma f เท่ากับ sigma ma a ตรงนี้ต้องเป็นลบแล้วแรงต้านก็เรียกว่า f i c t i o นะฮะเพราะมันก็คือ mv กำลัง2ลบ u กำลังสองส่วน2 s ความเร็วท้ายเป็น0นย์มันจึงติดลบเป็นลบคูณด้วย12คูณ10กำลังลบ3 และความเร็วท้ายเป็น0นูนย์ะฮะลบออกมาแล้วเนี่ยนะความเร็วท้ายเป็นศูนยลบด้วยความเร็วต้น200ยกกกำลัง2หารด้วย2คูณด้วยระยะทางคือ5เซนติเมตร5คูณด้วย10กำลังลบ2เมตรถ้าเจอตัวเลขแบบนี้นักเรียนเอาตัวเลขที่ออกมาได้ก่อนคือหมายไม่พูดนะเพราะก็ถามว่าแรงต้านทาน ครื่องหมายลบกูจะเอาออกไปแล้วตัวเลขที่เหลือคือ12คูณด้วย4คูณด้วย10กําลังลบ3คูณด้วย10กําลัง4หารด้วย10คูณ10กําลังลบ2 12, 4, 4, 18ข้างบนเหลือ10ข้างล่างได้10กําลังลบ1เอาขึ้นไปได้ 4, 18คูณ10กําลัง2หรือ 4,800นิวตันตอบที่ข้อ1นนักเรียนอาจจะใช้หลักการอนุรักษ์พลังงานก็ได้นะครับเพราะหลักการอนุรักษ์พลังงานนะก็พอทำได้คุูยกตัวอย่างเล่นๆลสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพี่ม .6 จะได้เห็นเอาไปใช้ได้น้องก็พอเรียนเรื่อง งานพลังงานก็กลับมาดูใหม่ก็ได้นะครับถ้าคิดถึงหลักอนุรักษ์พลังงานครูเขียนว่าซิกมาอีเริ่มลบซิกมาอีท้ายไปเท่ากับซิกมาดับินอกหมายความว่าพลังงานเริ่มต้นที่มีอยู่ลบพลังงานท้ายที่ยังเหลือค้างเท่ากับงานที่จ่ายออกไปให้กับสิ่งแวดล้อมตอนเริ่มต้นมีพลังงานจนตอนท้ายหมดพลังงานไปเกิด เวิร์กของ Fiction มันก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสองเกำลังสเท่ากับฟิกชันนะเฉลีย่ยคูณด้วยระยะทางก็กลับไปเหมือนเมื่อคู่นี้เห็นไ,ไหมครับเราก็จะได้เหมือนเมื่อคู่นี้อันนี้จะเร็วขึ้นนิดหนึงเมื่อคู่นี้พยายามทำให้น้องมอสุยดูด้วยนะครับข้อถัดต่อมาครับข้อห ใช้คอ้อนมวล4 0่สิีมวล400กรัมตอกตะปูในขณะที่คอ้อนเริ่มกระทบหัวตะปูคอ้อนมีความเร็ว10เมตรตวินาทีหลังจากกระทบหัวตะปูแล้วคอ้อนสะท้อนกลับด้วยขนาดความเร็วเท่าเดิมถ้าช่วงเวลาที่คอ้อนกระทบตะปูเป็น0.5ม mm. ิลลิวินาที ขีดเส้นได้นี่คือโจทย์หลอกเท่านั้นนะครับเราเผลอไว้ใช้ศูนย์ยูน้มก็ได้คนละคำตอบนะฮะจงหาแรงเฉลี่ยที่ค้อนกระทําต่อตะปูข้อที 1> ่1 1.6คูณ10กำลัง4ี่นิวตันข้อที่2 3.2สคูณ10กำลัง4ี่นิวตันข้อที่3 6.4จคูณ10กำลัง4นิวตันข้อที่4 8.0คูณ10กำลัง4นิวตัน ทุกครั้งอ่านโจทย์เสร็จแล้วจินตนาการภาพตอกตะปูแบบไหนแนวราบหรือแนวดิงโจทย์ไม่บอกครูก็เลยโมเมเอาแนวราบรูปก็ไม่มีวาดให้นะครับเพราะฉะนั้นครูจะโมเมเอาแนวราบถามทำไมมันจะง่ายแนวดิ่งต้องคิดพลังงานสักน้มมทงอีกนะฮะตอนนี้มีตะปูนะฮะ อยู่ทางด้านซ้ายครูเน้นนะอยู่ทางด้านซ้ายเพราะคุณจะใช้เวกเตอร์ว่าแนวราบไปขวาบวกไปซ้ายลบขึ้นบนบวกลงล่างลบเวกเตอร์ในระบบฟิสิกส์ครูทั้งหมดเป็นระบบนี้หมดไม่ว่าเรื่องอะไรนะฮะเมื่อโจทย์ไม่ว่ารูปโจทย์ไม่พูดอะไรเลยครูก็ให้คอนเนี่ยครับนะฮะเข้าไปทางด้านซ้ายต่อเข้าด้านซ้ายและตอนออก ค้อนจะเด้งออกทางด้านขวาเพราะฉะนั้นตอนเข้าไป u u จะเท่ากับลบสิบเมตรเปอร์เเพราะไปทางซ้ายตอนออก v v จะเท่ากับบวกสิบเมตรเปอร์เซเพราะไปทางขวา,าโจถามว่าแรงต้านทานเฉลี่ยของตะปูตะปูจะออกแรงต้านก็คือดันค้อนให้ตีค้อนให้กลับมา <Action S 2> แอคชั่นตะก็เรียกแอคชั่นคอนส่งไปเท่าไหร่ตะปูตีกลับมาเท่านั้นนะฮะดังนั้นเราถึงได้ว่าแรงเฉลี่ยของตะปูนะครับ F ของตะปูก็คือ f ของคอนนะฮะเท่ากับ f ของคอนดังนั้นมันจึงเท่ากับนะฮะเอ็มของคอนคูณด้วยความเร่งความเร่งคือความเร็วท้ายลบความเร็วต้นหารด้วยเวลา เดลต้าเก็คือเดลต้าวส่วนเดลต้าทมวลค้อนให้เท่าไหร่ครับ400กรัมอย่าลืมนะเปลี่ยนเป็น10กับลงลง3กิโลกรัมนี่คือมวลของค้อนความเร็วตอนออกเป็นบวก10เมตรต่อวินาทีความเร็วตอนเข้าลบด้วยลบ10เมตรต่อวินาทีแล้วทั้งหมดหารด้วยเวลาเวลาคือ5 คูณ10กำลังลบ4วินาที0.5มิลลิดังนั้นพิจารณาจะได้4คูณ10กำลังสองคูณ10กำลังลบ3คูณกับอีก20หารด้วย5คูณ10กำลังลบ4เอาเอา5ไปตัด20ได้4 4คูณ4ได้16เพราะฉะนั้นตอบข้อ1เลยหรือ มทำไมทาแค่นี้แล้วตอบเลยล่ะแล้วสิบกำลัง4ี่ก็ทําต่อก็ได้เพราะดูตัวเลขแล้วมันได้1.6ก็คือ1.6เอาทาต่อข้างบนกําลังนะครับได้10กําลังลบหนึ 1. เอาข้างล่างลบสขึ้นไปเป็น10กำลัง4ีจึงได้เป็น16คูณ10กำลัง3หรือ1.6คูณ10กำลัง4นิวตันตอบที่ข้อ1 คือถ้ามั่นใจของขอบวนการเนี่ยนักเรียนสามารถตอบได้เลยถ้าไม่ได้เอาโจทย์ผิดมาหรือไม่ได้คิดเลขผิดพลาดมันบอกแล้ววิชาวิสิกส์เป็นวิชาที่ค่อนข้างตลกหลอกที่ไหนอันดับหนึ่งหน่วยอันดับสองตัวเลขและอันดับสามคือความเข้าใจหลอกทั้งนั้นแหละครับนะมองว่าเหมือนเราเล่นเกมนะักเรียนชอบเล่น,เล,นเล่นเกมนี่ก็คือการเล่นเกมอย่างหนึ่งนะครับฝึกจะมองให้คิดอ่านแล้วคิดไปด้วยข้อถัดมา ข้อ6ยิงลูกปืนมวล5กรัมให้มีให้ความเร็วต้นเป็น900เมตรต่อวินาทีตามแนวระดับมีม .6 เด็กม .6 ถามครูว่าแนวระดับเป็นยังไงก็คือแนวราบนะครับแนวราบแนวระดับแนวแกนเน็กอันเดียวกันภาษาไทยลรามีหลายคำนะครับครับ ยิงไปตามแนวระดับขณะกระทบถุงทรายซึ่งมีมวล1นกิโลกร,รมัมนะครับความเร็ว900ในะขณะกระทบซึ่งแขวนเอาไว้ด้วยเชือกตามแนวดิ่งทันทีลูกกระสุนปืนทะลุถุงทรายออกมาพบว่าถุงพบว่าถุงทรายมีความเร็ว4เมตรต่อวินาทีจงหาขนาดความเร็วลูกปืนที่ออกจากถุงทรายข้อที่1 400เมตรต่อวินาทีข้อที่สอง0เมตรต่อวินาทีข้อที่สาม0เมตรต่อวินาทีข้อที่สี่0เมตรต่อวินาทีพิจารณาว่ารูปนะฮะโจ์ข้อนี้ที่ทำให้นักเรียนมีปัญหาคือเอาถุงทรายแขวนเชือกตัวโจ์เนี่ยตั้งใจไม่ให้ดูว่ามีแรงเสียดทานแต่ตัวนักเรียนคิดว่าแล้วถุงทรายมันจะแขวงไหม มต้จะไปคิดเพราะโจทย์ไม่ถามแกวงแน่ๆนะฮะมีถุงทรายมวลหนึกิโลกร,รมัมเดิมหยุดนิง่งมีลูกกระสุนปืนยิงเข้าไปมวล5กร,รมัม5กร,รัมนะครับห้าคูณสิบกำลังลบสกิโลกร,รมัมความเร็วต้นเท่ากับ900เมตรต่อวินาที <c oughs> พอได้อย่างนี้ตอนหลังจากการถูกชนนะเราจะบอกว่า F ของลูกปืนที่ให้มันย่อมเท่ากับ F ต้านของถุงทรายซึ่งเรียนใช้โมเกนตัาก็ได้นะลองใช้ตรงนี้ดูก่อนเดี๋ยวทำโมเมนตัมห้ดูนะครับแรงต้านถุงทรายก็คือมวลถุงทรายคูณด้วยความเร่งถุงทรายมันก็คือนะ มวลถุงทรายกูใช้ m ใหญ่กันแล้วกันนะความเร่งคือความเร็วท้ายลบความเร็วต้นส่วนเวลาแร,แรงของกูปืนที่ให้ไปก็คือมวล m เ,เล็กแล้วก็ความเร็วท้าย <c oughs> ลบความเร็วต้นหารด้วยเวลาทีนี้แรงทั้งคู่เนี่ยมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้าม ดังนั้นควรใส่แอปสรุปทั้ง2ตัวและไม่ต้องคิดเครื่องหมายดูแรงลูกปืนครับมวลลูกปืนคือ5คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมความเร็วท้ายที่ออกไม่รู้น้อยลงความเร็วต้นที่เข้าไปคือ900ต่อเวลาใส่แอปสรุปไว้นะครับป้องกันเพราะมันจะติดลบมวลถุงทรายคือ1กิโลกรัมความเร็วท้ายถุงทรายได้4ความเร็วต้นศต่อเวลา และเอาเวลาตัดทิ้งไปนะครับเราจึงได้ออกมาเป็นห้าส่วนพันวีลบด้วย5คูณด้วยเก้ส่วนพันไปเท่ากับ4ี่ใส่แอปสรุปนะฮะถอดแอปสรุปมาเราจะได้ที่ตรงนี้ว่าเป็น 5ส่วนพันวีและก็ลบด้วยนะฮะเท่ากับ4นะ9้าสี่ดังนั้นตรงนี้พอย้ายไป5 v ส่วนพันจึงเท่ากับ4บวกด้วย4.5ก็เป็น8.5นะฮะดังนั้น ความเร็วที่ออกมานะฮะจึงได้เป็น8.5คูณด้วยพันที่จริงมันไม่ถูกนะครับเพราะตรงนี้เราใส่แอปสรุปทางซ้ายเป็นลบเราต้องเอาลบใส่เข้าไปนะฮะก็จะเป็นลนนักษณะนี้คือย,ย้ายย้ายตัวห้าส่วนพันวนะฮะไปเท่ากับ ถ้าใส่ตรงนี้เป็นลบไปเรียบร้อยล้วก็จะได้เป็น8.5เหมือนเดิมนะนะครับ v จึงเท่ากับ8.5คูณด้พันแล้วก็ส่วนด้วย5ไม่น่าจะถูกอันนี้ครูใช้ใช้ค่าแรงลองใช้ม o m e n t u um นะครับจะง่ายกว่าเยอะเลยซิกมาโมเมนตะัม um ก่อนชนไปเท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลังชน ก่อนชนคือ m นะ v ลบ u เท่ากับหลังชนคือ m ใหญ่ก็ v ลบ u เหมือนเดิมน,นะครับอ่ามวลของลูกปืน5กรัมนะ5คูณ10กำลังลบ3ความเร็วตอนออกลบความเร็วตอนเข้าคือ900ไปเท่ากับมวล1แล้วความเร็วตอนสุดท้ายเป็น4ลบ0อันนี้ สมการจะเร็วขึ้นครับแล้วเราก็จะได้ว่า v 9ลบ900ไปเท่ากับ4นะครับหารด้วย5คูณ10กำลังลบ3ก็กลายมาเป็น0.8คูณด้วยพ0 0หรือเท่ากับ800 V นะฮตอนออกเพราะว่า,าตรงนี้จะต้องติดลบนะก็จะกลายมาเป็น V บวกด้วย900 เท่ากับ800 v เดียวก็จะเท่ากับลบ100เมตรนะฮะความเร็วตอนออกจะได้100เมตรออกมากกว่าเข้าไม่ได้นะครับอ่าลองไปทดลองทำต่อดูนะครับครูทำช้าทำไปพร้อมกับนักเรียนนะครับก็จะมองเห็นได้ว่าเวลาคิดเกิดปัญหาไหมเกิดเพราะอะไรจะได้ค่อยๆแก้ปัญหากันไปนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะครับ ตอนนี้ใกล้เวลาที่จะสอบกลางภาคแล้วเตรียมตัวนะครับดูจากที่อาจารย์ท่านสอนแล้วถามท่านเลยว,ว่ากลางภาคเนี่ยอาจารย์จะออกข้อสอบถึงไหนบ้างอันนี้สิ่งนี้อาจารย์บอกได้นะฮะไม่ใช่ถามว่าออกอะไรบ้างอาจารย์เขาจะสงสยัยเอ๊ะท่านจะบอกเธอด้วยเหรอแต่คำว่าออกอะไรบ้างของนังเรียนในความหมายนี่ครับคงหมายถึงว่าออกบทไหน บนไหนออกมากบนไหนออกน้อยนะไม่ใช่มาชี้ว่าออกคนไหนเราจะต้องพร้อมต่อสู้เสมอวันนี้หมดเวลานะครับขอให้คุกคนโชคดีสวัสดีครับ